ขอโทษดาเพิ่งจะหายโกรธโต้ไม่ทันข้ามวันนี่เจออีกแล้วใช่ปะอายคุณเต็งบ้างสิคือมุกเหยียบผักคุณดาวเขาแซวผมไม่ต้องเสียวแล้วอธิบายหรอกค่ะคุณเต็งดาวมันต้องอะค่ะไม่รู้จักกาลเทศะดาวโต้ขอโทษดาวแล้วไงจะพูดอีกทำไมผมออกไปกินขนมข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับโต๊ะเต็มนิสัยชอบว่าด่าต่อหน้าคนอื่นอะต้องมันไม่ใช่คำด่าซะหน่อยเลยคำพูดเก่าหน้านั้นน่ะแต่ทั้งหมดก็ยังไม่เท่ากับอารมณ์และสีหน้าของโต๊ะที่มองดาวตอนนั้นอยู่กับคุณดาวก็หาดีนะครับต้องต้องดีพูดอะไรผิดไปบ้างครับฉันขอโทษเดี๋ยวนะคะ